นะครับก็ถึงผู้ติดตามไฮเพลนะครับผมก็หวังว่าจะชอบเพลงใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับ channel ไฮเพลนะครับแล้วก็ปั่นวิวเพลงรีบอนด้วยค่ะไฮเพลสวัสดีค่ะแพรนะคะยังเซลแพรมิดาวันนี้แพรจะมาทำรีแอคชั่น MV เพลงใหม่ของแบมแบมเพลงรีบอนคนไทยเรียกริบบิ้นคนเกาหลีเรียกรีบอนซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคนขอให้แพรทำรีแอคชั่น MV ของคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดแต่ว่าแพรไม่เคยทำเลยนะคะซึ่งครั้งนี้ไหนๆแบมแบมก็ออกอัลบั้มเดี่ยวโซโล่เดี่ยวทั้งทีมแม่จะไม่ทำมันไม่ได้แล้วนะทุกคนเราก็อยากจะช่วยกระจายข่าวให้คนรู้จักเพลงนี้กันเยอะๆแต่ถึงแม้แพรไม่ช่วยเพลงมันก็ดังอยู่แล้วนะคะมาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มด้วยการนอนคาบดอกกุหลาบสีส้มนะฮะตื่นยังเอ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะแบบมีการคลานแล้วแบบทำท่าเหมียวโหแมวขนลุกขนลุกขนลุกโอเคน้องแมวน่ารักเปิดกล่องของขวัญชื่อแบมแบมโอ้ยมันได้ยินชัดมากเลยค่ะทุกคนอีซุงกัมมาเนกิดาจัสเบเบฉันรอแต่เวลานี้มาโดยตลอดเซโรบเกชิจากแต่นาซองโกเซเป็นการเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยนี่มารีวิวหรือว่ามาแปลเนื้อเพลงเนี่ยอะเออนี่เอ้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบมเนี่ยเข้ากับสีชมพูใช้ได้เลยนะคะเออ보여주고싶어ฉันอยากให้เธอดูเออชอบอ่ะชอบท่าเต้นแบบเนี้ยเออเล่เล่เล่เออชัดมากแพรเพิ่งเคยฟังนะคะแต่คือได้ยินที่ได้ยินคือทาชิชักเคเซโรบเก Here we go ฉันจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง Here we go เออมันได้อย่างงี้สิเรื่องเต้นนี่ก็ต้องยกให้แบมนะมันเต้นเก่งอยู่แล้วเห็นมั้ยมุมอะไรของมันได้หมดเลยเรื่องเต้นเนี่ยเออเอาเลยไปโป้เอาอีกแล้วชอบแบบนี้แต่ว่าเอ้ยอะไรอ่ะกี่โอ้ตกใจหมดนึกว่าแบบมีอีกคนนึงมาเล่น MV เป็นแบม2คนนะคะเป็นแบม2คน2สไตล์ยูฮูปรุปรุเฮ้ยแต่ว่าเลนของแบมแปลกตามากคือตอนดู MV นี้รู้สึกว่าแบบหน้าตามันไม่คุ้นตาเท่าไหร่เออสงสัยเพราะว่าเลนมันแบบว่าเออแฟนตาซีมากแฟนตาซีเออเลนมันแปลกตาจริงๆนะทุกคนแต่ว่าชอบสีผมนะสีผมแบบดูแล้วรู้สึกอยากกินไอติมสมัยก่อนอ่ะทุกคนไอติมเรนโบว์อ่ะที่อร่อยอร่อยอ่ะเออนั่นแหละเพื่อจุกุชิเพลมาอีกแล้วเอ้ยนี่ชอบท่าเต้นนี้เออเออแต่ชิชิจักเนี่ยเต้น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  Here we go woo โอ้โอ้โอ้ชักกระเป๋าเสื้อมันแหกไปไหมเอออ๋อเพิ่งฟังออก I reborn แพรฟังเป็นคำว่า reborn แบบว่าเกิดใหม่อ๋อมันเล่นเสียง
เออตอนแรกแพรก็งงว่าทำไมเพลงมันชื่อริบบิ้นผูโบริบบิ้นหรออ๋อรีบอร์นเกิดใหม่ I reborn เออพอได้ฟังเพลงเพิ่งรู้นะคะปิดตาแล้วของขวัญก็ขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเต้นทีเสื้อแหกไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้สเกิร์ตมาอีกแล้วมันชอบใส่แบบฮู้ฮู้สเกิร์ตมันเป็นอะไรกับคำว่าสเกิร์ตLet me hear you say สเกิร์ตมาอีกแล้วเย่มันจะชอบแบบว่ารอเรือในแรปมากในเพลงก็อตเซเว่นก็เคยป่ะมีนะคะเป็นการแรปของแบมจะต้องแบบว่าแรปรอเรือวู้เย่แต่ก็ยอมรับว่ามันเป็นสีสันของแบมจริงๆความชิลความปะความสเกิร์ตมันจะชอบความชิลเนาะแบมปั๊มปั๊มปั๊บปั๊บปั๊มปั๊บปั๊มเอ้ยเนี่ยเมโลดี้ฟังติดหูมากเลยความจริงแพรฟังเพลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามันติดหูอ่ะจะแบบอยู่อย่างเงี้ยทั้งว่าปั๊มปั๊บ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 มันจะวนๆอยู่ในหัวทุกคนมันติดหูมากดอกกุหลาบอร่อยไหมแบมจบเรียบร้อยแล้วกับเพลง Reborn อ๋อมันก็คือ Reborn เกิดใหม่นั่นเองสุดยอดเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเราลองโทรหาแบมๆดูค่ะฮัลโหลว่าเมื่อกี้ออกอะไรอันคอยจะโชว์อยู่ต้นจริงอ๋อวิทยุเหรอฮงกีก็เพิ่งไปวิทยุนั้นเมื่อไม่นานวันนี้เองอุ้ยอะไรก็ฮงกีไปหมดเลยไม่พอดีถ่ายไอ้นี่อยู่รีแอคชั่น MV เพลงแบมอยู่ก็เลยลองโทรมาเป็นไงชอบปะชอบไม่อันนี้เพลงเดียวกับที่แบมเคยเปิดให้ดูเคยเปิดให้ฟังคราวที่แล้วปะใช่ไหมใช่เพลงนั้นแหละใช่ไหมเอ้ยคราวที่แล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ปะเออใช่เคยแล้วเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละฟังแล้วแบบเหมือนป๊อปซองเหมือนแบบเพลงสากลเลยชอบมากโอ้ยแล้วก็ congratulations ได้ที่1ตั้งหลายชาร์ตได้ที่1ในเกาหลีด้วยใช่ได้ที่1ทั้งเกาหลีทั้งไทยแล้วก็ทะลุ10ล้านภายใน24ชั่วโมงว้าวแล้วก็ฮะอะไรนะรู้หมดเลยอ้าวรู้ดิถ่ายคลิปก็ต้องรู้ดิแล้วก็มีอันนึงที่มันติดใจมากคือเป็นอะไรกับคำว่าสเกิร์ตก็มันเป็นซิกเนเจอร์ส่วนตัวไปแล้วอะไม่รู้ว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้กับคำว่าสเกิร์ตคือมันเห็นบ่อยเกินไปจนแบบเอาอีกแล้วหรอคำนี้อีกแล้วหรอแต่ก็โอเคมันก็เป็นสีสันของแบมอะก็เพลงแรกไงก็ออกมาแบบให้มันนั่นหน่อยเก็บไปเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมไม่ค่อยใส่สเกิร์ตแล้วใส่เยอะไปเดี๋ยวก็เบื่อก็ไม่เบื่อหรอกก็เป็นสัญลักษณ์ของแบมไปแล้วก็โอเคชอบเนื้อเพลงแบบอีซึ่งกันมันในกีตาร์ด้วยสเปเปเห็นไหมจำได้แหละกีตาร์ด้วยจีเบเบโอเคแม่ก็เพิ่งฟังไม่กี่รอบมันก็ยังจำไม่ได้หรอกโอเคcongratulationsมากๆนะจ๊ะ thank you มากแพร thank you มากมีอะไรจะฝากถึงผู้ติดตามไฮแพรตอนนี้เขาพูดเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยแล้วก็ถึงผู้ติดตามไฮแพรนะครับผมก็หวังว่าจะชอบเพลงใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับ channel ไฮแพรนะครับแล้วก็ปั่นวิวเพลง Reborn ด้วยค่ะโอเคไม่กวนเวลาแล้ววันนี้ thank you มาก thank you มากจ้าสู้ๆเดี๋ยวติดตามอยู่เรื่อยๆรีบโอนเงินให้ทุกทีรีบโอนรีบคืนเงินด้วยไม่เป็นไรหรอกเข้าใจงานยุ่งโอเคบ๊ายบาย thank you ไปสู้ๆทำงาน fighting thank you มากจ้าบ๊ายจ้าสเกิร์ตเฮ้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่า
ชอบจังหวะมันชิลมากแล้วก็คือนั่นแหละเวลาแบบว่าไปชิลกับเพื่อนๆหรือว่าไปเอนจอยอะไรกับใครก็คือมันจะต้องแบบว่าเปิดเพลงแล้วก็ชิลชิลชอบคำความชิลของมันนะคะก็คือเป็นสีสันของแบมจริงๆแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากรู้สึกว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ชี้ความเป็นแบมแบมได้นะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างเนื้อเพลงของแบมเลยเป็นการเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย I Reborn ฉันเกิดใหม่อีกครั้งอะไรประมาณนี้โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานโซโล่เดี่ยวของแบมครั้งแรกแล้วทุกคนชอบอยู่แล้วแหละแพรเห็นกระแสการตอบรับดีมากนะคะก็รู้สึกภูมิใจเนาะแล้วก็รู้สึกดีที่ทุกคนชอบในฐานะของแพรก็อยากจะฝากผลงานทำไมแพรต้องฝากผลงานด้วยก็ฝากให้ทุกคนฟังเพลงนี้เราไปช่วยปั่นวิวเพลงของแบมแบมกันเยอะๆนะคะไหนๆมันก็ออกโซโล่เดี่ยวครั้งแรกเพิ่งเห็นข่าวว่าเป็นนักร้องชายโซโล่เดี่ยวคนที่2ของเกาหลีที่ MV ทะลุยอดวิว10ล้านภายใน24ชั่วโมงนะสุดยอดสุดยอดถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แพรด้วยค่ะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนอันยองสวัสดีค่ะสเกิร์ตสเกิร์ต